ครับชาวบ้านI'm not going to do that.
ท่านที่เสร็จแล้วท่านเสร็จแล้วจากกระดาษมือสองแผ่นครับท่านที่เสร็จแล้วเดินกระดาษมือสองใบนะครับจ๋าแจกกันคุณครูครับท่านที่เสร็จแล้วผมขอความร่วมมือนิดนึงมีกระดาษมือสองแผ่น24 หน้าเดี๋ยวตอนนี้รอการงานที่สามอะไรต่างๆที่คุณครูที่เสร็จแล้วช่วยเอากระดาษมือสองแผ่นที่ติดโดนให้คุณครูหรือคุณครูช่วยดูคำว่าท่านที่ครัวก็รวมไปแค่คนบางคนนะครับช่วยจะได้ไวขึ้นครับจะได้ให้ท่านไปทำภารกิจบนตัวไวขึ้นคุณครูเห็นไปงานที่4เนาะไปงานที่สี่คุณครูว่าคุณฟังดีนะกลยุทธ์ปีที่ผ่านมาคือ5860เขียนว่าโรงเรียนสูงสีทุกมีมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่พัฒนาสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผมจากที่ข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดคุณครูว่าจะปรับลดตัดตอนตรงไหนประเด็นที่1ผมให้ท่านมีข้อวิจารณ์ท่านที่1ถ้าไม่มีการมีข้อวิจารณ์ผมจะยึดตัวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เป็นที่สุดจะต้องเอาเข้ากรรมการการศึกษาท่านจะขอบอลตัดลดอะไรด้วยแต่ผมอยากจะถามส่วนใหญ่ว่าท่านมีวิสัยทัศน์ให้เพิ่มเติมที่หน้าจุฬาลักษณ์ออกมาคุยเมื่อกี้หรือตัวแทนว่าอยากพัฒนาตรงนั้นตรงนี้ทำเหล่าใดที่มันขาดแต่เช่นบอกว่ามุ่งสู่ภาษาอังกฤษดีเยี่ยมมันก็คืออยู่ในทางสากลอยู่แล้วคนพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้มันอยู่ในความเป็นไทยอยู่แล้วอะไรต่างๆก็บ่มีอีกแล้วแต่คำใดซึ่งมันยังขาดจะเพิ่มเติมได้ท่านก็ช่วยเขียนส่งผมนะครับไปงานที่4นะครับหรือจากของคุณที่คนหนึ่งของคนอันที่2คุณครูเห็น4ใบนะครับเห็น4ใบเห็น2ใบ4หน้ากลยุทธ์ของสปส.ช่วงปี05-61มันมี4ข้อกลยุทธ์สปม3มี6ข้อคุณดูนะแล้วก็กลยุทธ์ของโรงเรียนปี65860มี6ข้อผมให้ท่านช่วยดูครอบคลุมตรงไหนอย่างไรแล้วท่านช่วยตรงไหนที่เพิ่มเติมที่เขียนส่งตอนนี้นะผมจะไปขยำรวมปรับรวมแล้วให้กรรมการสามช่วยดูแล้วเปิดหน้าถัดไปครับถัดไปเป็นนโยบายอยู่ในของเรียนซึ่งบริการเป็นจะนอกให้ไว้ผมของเดิม60ผมปรับเป็น61-64คุณครูช่วยลองดูนะครับว่า11ข้อจุดเน้นของโรงเรียนมันตกหล่นกันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพิ่มเติมผมจะรับไว้เพิ่มเติมรับปรึกษาให้ดำเนินการการศึกษาต่อไปเปิดหน้าถัดไปบริการโรงเรียนจะมีด้านอัตลักษณ์โรงเรียนแต่งกายดีมีวินัยอันนี้ผมก็ว่ายังไม่น่าเปลี่ยนหรือถ้าท่านใดมีข้อมูลก็ส่งมาคอมเมนต์เขียนมานะครับเอกลักษณ์ปรัชญาคติพจน์ตอนนี้มันของดั้งเดิมก็ไม่ควรปรับเปลี่ยนครับข้อ34หัวใจอีกข้อหนึ่งตั้งแต่ข้อ5กับข้อ6โดยเฉพาะข้อ6ผมอยากให้อาจารย์เพิ่มครับโดยเฉพาะกลุ่มสาระอาจมาจะเป็นข้อเดียวก็ได้คือ2ข้อเช่นพันธกิจข้อใดซึ่งจะไม่พูดถึงสิ่งซึ่งคุณครูอยากพัฒนาก็จะพูดให้ท่านช่วยเขียนต่อเป็นข้อที่8ข้อที่9นะครับพอเขียนพันธกิจเสร็จปุ๊บคุณครูก็เขียนเป้าประสงค์ต่อครับเช่นคุณสังคมพูดว่าจะพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนสอนห้องเรียนคำว่าครูฟังประโยคบอกนะครับพันธกิจกล่าวถึงโรงเรียนกล่าวถึงครูกล่าวถึงที่เราจะให้เรียนส่วนเป้าประสงค์ข้อ7กล่าวถึงตัวผู้เรียนซึ่งจะได้รับฟังนี้นะโดยหลักการนะหรือโรงเรียนก็ได้สิ่งที่บ่งบอกว่าอยากได้ส่วนใหญ่ผู้ถึงเรียนได้รับอะไรจากพันธกิจที่ครูให้คุณครูช่วยปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจาก7ข้อ5 6 7นะครับหรือส่วนอื่นซึ่งคุณครูเห็นว่าอยากพัฒนาอีส่วนร่วมคุณครูไม่ต้องเขียนชื่อก็ได้หรืออยากเขียนชื่อก็ได้แต่ท่านส่งด้านหน้าส่งครูน้องจ๋าจ๋าเรียนเขียนนะครับแล้วผมขอตัวแทนทั้งหมดทุกคนมาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าอย่างวิสัยทัศน์เนี่ย
คุณจะปรับเปลี่ยนไม้ยังไงนะครับก่อนที่จะแยกย้ายพบกันนะครับพอหลังจากได้ปุ๊บแล้วจะมีข้อไก่ตอนนี้รอการงานได้ยังเนาะตาไม่เท่ากันอะไรตัวในโค้ดนะครับตอนนี้ท่านช่วยเขียนนิดนึงช่วยเขียนผมจะให้ท่านเวลาสักไม่เกิน5นาทีตัวนี้ผมจะมีข้อไขไปคอยให้ท่านเห็นไข่ก็จบโอเคนะครับถึงครับถึงครับช่วยเขียนพูดคุยปุตระคุยกันจบแล้วได้ไหมประเด็นเพิ่มเติมก็ได้หรือจะเพิ่มเติมก็ได้ผมจะเพิ่มเติมก็ได้ผมจะเพิ่มเติมก็ได้
เกียร์เลยเห็นไหมเต็มที่เลยนะจะเป็นทางจอดเยอะคุณศิษย์สักมีอะไรเพิ่มไหมพอค่ะเดี๋ยวอ๋อยังไม่เสร็จแล้วคะใช้ได้
ความมั่นคงของชาติส่งเสริมขีดความสามารถและพัฒนาทักษะของเรียนในศตวรรษที่21เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องจากเราต้องลงในใช้พิกเซลนั่นเองครับมันต้องใช้กระบวนการคิดนิดนึงตัวประกาศผมให้ท่านดูตัวนี้นะครับก่อนที่จะปล่อยเพราะว่าแต่ว่ายังไม่เสร็จผมจะโชว์ทางครับทางอีนะครับตอนเย็นในตะวันพี่แม่ชวนไปทำมือพอมันต้องปั๊บหลายค่ะมีเด็กหน่อยเขาหมายอีกม.1อ่ะ2คนไงยังไม่ได้รายชื่อเลยมีตรงออกมาทำทุกคนโอเคครับเขาเอาไปครั้งที่3ค่ะไม่รับใครครับที่3 47ไม่รับใครเลยไม่ได้รับชื่อแล้วพี่แม่ชื่อมาว่าเดี๋ยวคงมีเรื่องนี้หลังไม่เอาพี่ใหญ่พี่แม่
ล้วก็คือไม่ค่อยดีพอได้ผู้บริหารก็ต้องพัฒนาสอนผู้บริหารก็ทำยังไงถึงจะกำลังคาให้ปลอดภัยจากฟ้าฝนของพัฒนาคุยชมาเป็นตั้งถามโรงเรียนจะบอกว่าเร่งรัดหรือพัฒนาโครงการศักยภาพพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะกับการสอนในฝ่ายบริหารของฝ่ายต่างๆก็แล้วแต่เร่งรัดพัฒนาเหมือนกันนะครับต่อไปว่าทางซ้ายเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณกันนะเดี๋ยวนั้นกินข้าวเสร็จแล้วนะครับซ้ายมือจุดแข็งข้างล่างคืออุปสรรคไม่เพื่อแต่แข็งไม่เพื่อคือข้างนอกยังแย่แต่ว่าโรงเรียนนะอะไรนะโรงเรียนดีโรงเรียนดีข้างนอกยังแย่ยังดีอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า cash cow cash ไม่ใช่เพราะเงินสดนะ cash cow แปลว่าวัวแม่ลูกอ่อน cash cow แปลว่าวัวแม่อ่อนวัวมีลูกใหม่ๆนะครับมันต้องปวกเปียกปวกเปียกไหมปวกเปียกแต่ถ้าลูกแข็งแรงโรงเรียนแข็งแรงมีวัวพร้อมที่จะพัฒนาแต่อุปสรรคเยอะสมมติว่ามีเสืออยู่ข้างนอกเยอะที่วัวเราก็ต้องพัฒนาป้องกันต้องหาวิธีการป้องกันต้องการพัฒนาต่อไปข้างบนครับทุกปีเราจะตกตรงนี้ครับสตาแปลว่าทั้งมีโอกาสก็ดีทั้งโรงเรียนก็มีอยู่แข็งสตาแปลว่าดาวเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าดาวรุ่งดาวรุ่งอันนี้นะดาวรุ่งใครทำงานใครรู้จักดาวรุ่งนอกอดีตไทยหลายๆปี10ปีผ่านมาเราตกสตาร์ครับสตาร์เพราะฉะนั้นเวลาเขียนโครงการจะขึ้นต้นด้วยพัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียนเกี่ยวกับการอ่านออกได้พัฒนาให้สูงขึ้นไม่ใช่แก้ปัญหาลักษณะคือไม่ได้แก้ปัญหาอันนี้ไม่ใช่นี่ครับปีผ่านมาเราตกนี่ครับคุณครับคุณครับครับโยไข่ยักษ์อีกโยนิดนึงขึ้นไข่ใหญ่ๆแล้วนี่ครับไข่มันตกอยู่คอแลนที่1เนี่ยไอ้คอแลนที่2ตัวนี้ครับตาคณิตศาสตร์นะตาคณิตศาสตร์นะนี่ครับจะตกอยู่เนี่ยไข่ในไข่แดงไข่ขาวอยู่ข้างนอกแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเด็กแต่ตรงนี้ทั้งตรงนี้มั้ยมีตรงนี้มีมั้ยมีแย่มั้ยก็ยังมีแต่มากน้อยขึ้นอยู่กับที่อยู่กับกราฟที่อยู่อาจารย์มีข้อเมื่อกี้ไงตรงนี้ยังมีไหมมีแต่ส่วนใหญ่มีไหมดาวรุ่งเพราะนั้นโครงการใหญ่ต้องเขียนว่าพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้นมีไหมมีแต่นะครับสูงขึ้นแต่อินทรามใจซึ่งมันเด็กตกน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเร่งรัดมีอยู่ต้องว่าเร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านว่ายน้ำเป็นในส่วนนะประมาณนี้อันนี้ก็พูดพัฒนาไปอย่างนี้เป็นต้นโอเคก็ขอขอบคุณท่านเดี๋ยวพอดการ์ดได้จะโชว์จะให้ทุกท่านดูนะครับเรียนก็เราเรียนไม่มีอะไรได้กล่าวแต่ว่าทำไมก็พัฒนาระบบการสบายท่านก็เอาบทอะไรเอาตารางสอนเอาวิสัยทัศน์เอาปปแต่ยังไม่ลงปปนะครับอย่าลูกผมจะขึ้นโรงพยาบาลเพราะว่าอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ากำลังเรียนเรียนเข้าออกอาจารย์จะมาเวลาของสองสามคนจะเข้ามาอีกสองสามคนนะครับท่านคงจะอย่างนี้ก็ต้องปล่อยแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านที่ส่วนในการทำสวอตนะครับใส่คนรีบเรียนระยะ3ปี6 1 6 4ขอบคุณครับเป็นจากโต๊ะที่